ือนหกฝนตกใหม่ๆปลาคอใหญ่กินหอดปลาเข็มเจ้าไปอยู่ใส่น้อบ่ได้ยินบ่ละฟ้าห้องเป่งเป่งคือปล่อยให้ปลาคอใหญ่วังเวงให้เป็นปลาเข็มลงห้วยลืมห้องฟ้าห้องตอนรับฝนใหม่ไก่เดียนตกใจเสด็จลงน้องที่ก่อนเฮาเคยเคียกลาลืมแล้วบ่มือสองเฮาลอยล่องอายยังคาพี่ไก่เดียนป้อนน้องกินจนอิ่มท้องอยู่หนองน้ำกลางน้องนาท่าน้ำล้นอ่างผู้งามเอ๋ยนางเอ๋ยไปอยู่วังขี้ตะเลไปนาวังขี้ตะเลบนหนองน้ำเน่าเหม็นบนคลองน้ำนั้นเน่าเหม็นลาเอ๋ยลาเอ๋ยแพงเอ๋ยปลาแข็งเอ๋ยนั่นเอ๋ยน้องน้องน้ำคำมันดำปีย่านเต้ผีของเจ้าเนาผู้งามเอ๋ยคำเอ๋ยน้ำหนองเก่ามีบ่แพ้น้ำบังเก่าสะอาดแท้สั่งไล่ทิ่มบ่เต้าคืนน้องวางทิ่มบ่อวยคืนลาเอ๋ยลาเอ๋ยกลับคืนน้องเก่าสาลากลับคืนมาหาป่าคอใหญ่น้ำเน่าติดตัวเจ้ามาไอ้สิงหาละแนวล่างออกไห้มาลอยล่องอยู่หนองน้ำใสๆก่อนเจ้าสิกลายเป็นป่าเข็งเน่าน้องน้ำคำมันดำปีย่านแต่ผีของเจ้าเนาผู้งามเอ๋ยคำเอ๋ยน้ำหนองเก่ามีบ่แพ้น้ำบังเก่าสะอาดแท้สั่งไล่ทิ่มบ่เต้าคืนน้องวางทิ่มบ่อวยคืนลาเอ๋ยลาเอ๋ยกลับคืนน้องเก่าสาลากลับคืนมาหาป่าคอใหญ่น้ำเน่าติดตัวเจ้ามาไอ้สิงหาละแนวล่างออกไห้มาลอยล่องอยู่หนองน้ำใสๆก่อนเจ้าสิกลายเป็นป่าเข็งเน่าก่อนเจ้าสิกลายเป็นป่าเข็งเน่ามันทรมานเหลือทน
ทำดีนั้นบ่ได้ดนมาเสียคนอีกหน่อน้อเฮาคนเคยเจ้าชู้นิสัยก็ยังคือเก่าบ่ตายก็คงบ่เศร้าขอเปิดตำนานบ่ย่านไผเลยเปิดตำนานขอเปิดตำนานอีกทีเป็นคนดีของเมียบ่ได้คือว่าคนเคยจอบลอยถูกเขาเว้าบ่มีน้ำยาขอกลับมาเปิดตำราอีกทีปิดตำนานมันทรมานจริงนะต้องหลบหน้าตาบ่กล้าไปหาเจ้าอีหลีป้านนั้นลูกเมียเขายังบ่ว่าเฮาดีก็คิดเบิ่งตีสิเปียกหัวมันยังน้อตำนานเคยย่านระวังตัวเอานี้เคยย่านระวังตัวเอานี้ทำความดีไปกับพ่อสำนันสิอดกันเฮ็ดหยังเปิดตำนานเธอนี่ขับแพงกว่าเก่าไอ้ว่าซัวซ้ำเท่าเสิ้นเว้าหลุดคอยบ่ฟังชีวิตเป็นของเจ้าของบ่ต้องมาถูกกักขังฮู้ว่ายังเป็นยังแต่ย้ำห้ามใจบ่อยู่ประสบการณ์ที่เคยผ่านมาไม่น้อยบักจอบลอยช้ายานี้ใครก็รู้ปิดตำนานมันมาสิเป็นตาอยู่คิดเบิ่งดูคนเคยเจ้าชู้คือเฮาคำคำเบาว่าปิดตำนานอยู่ไทยบ้านเขาซาคำคำเบาว่าปิดตำนานอยู่ไทยบ้านเขาซาเฮ็ดบ่ได้ดอกลาใจนั้นบ่ให้เศร้าเพื่อครอบครัวเห็นแก่ตัวเลยปิดตำนานอยู่เป็นพ่อบ้านที่ดีของลูกเมียเราแต่ชีวิตมันบ่คือคิดไว้น้อเฮาเป็นหายกลัวเก่าเบิ่งเมียเพิ่นแห่งได้ใจเรื่องส่วนตัวบ่เศร้าหัวมันดอกนะก็กลับมาเป็นบักจอบลอยรอบใหม่คงสิเป็นคนดีคือเขาบ่ได้เอาแต่มันสิเป็นไปเศร้าบ่ได้คนบ่ทันตายเศร้าบ่ได้คนบ่ทันตายรอร้ายสิไปหาคือว่ารอร้ายสิไปหาคือว่าขอโทษเด้อดอกล่ะที่หายหน้าไปชั่วคราวเป็นหนังเรื่องยาวของคนทุกวันนี้เปิดเผยกันเสียทีมีไผกล้าคือผมบ ให้จะมาน้องอายเด้อนางพี่ท่าอยู่พี่ท่าอยู่ขอจองคิวไว้ก่อนหมู่สิดูแลหน้าน้องยามเขาที่เหมือนปล่อยฟ้าคิดเห็นพี่เด้อน้องลาก่อนหมู่ยามผิดหวังสี่ห่างมาบ่เป็นหยังคันเป็นสั่งมาหาไเมื่อใดให้มาหาอายสำหรับผู้ชายคนนี้ที่เสมอ
ให้คิดฮอดอายก่อนหมู่เด้อนางเด้อพร้อมจะดูแลเธอยามเมื่อเขาจากไปภาษาผัวป๋ามันบ่พอตายดอกน้องเมื่อเขามองไม่เห็นเราในหัวใจแห่งดีตัวละเจ้ากะสิได้ผัวใหม่ในเมื่อโลกทั้งใบไม่มีเพียงเขาคนเดียวเดี๋ยวมาพี่มองชายจังหวังเดี๋ยวมาพี่มองชายจังหวังยามเขาป่าปล่อยห่างทางน้องอย่ามองมาลุน้องพี่สิรับอาสามาลุน้องพี่สิรับอาสาผ่านใช่มาจากคนรับเอาทนใดหัวป้าไปก็หาไม่ลูดลาเรื่องที่ผ่านมาคือว่าประสบการณ์กำไรชีวิตคือว่าเคยมีผลงานที่ได้ผ่านผู้ชายมาแล้วหลายคนบ่ต้องสนคำคนเว้าพื้นป้าเมื่อนี้เอามืออื่นได้เดือเดือนานยินดีตอนรับเป็นขวัญใจแม่ห่างหัวป้าเมื่อใดให้นางมาหาอายได้เลยทันทีชายคนนี้ยินดีทุกเมื่อชายคนนี้ยินดีทุกเมื่อที่ซอยเหลือให้เจ้าเจ้าคนละมองมาลุน้องพี่ที่รับอาสามาลูน้องพี่สิรับอาสาผัวจะป่ายามใดอย่าลืมมาหาอายอย่าลืมมาหาอายมาโดนเรื่องนี้นั้นมีมาโดนเรื่องที่โจรนั้นปล้นรถทัวร์คนเราหน้ามืดตามัวเห็นเรื่องซัวๆไม่กลัวความผิดก่อความวุ่นวายโจรใจร้ายอำมหิตขัดขืนหมายถึงชีวิตหากใครคิดสู้มันคู่เอาตายผู้ตายขัดขืนต้องฆ่าผู้ยิงหน้าเอาผมถึงคอนโจรซ้ำซ้อนมันเล่าแบบนี้เอาปืนจี้โหดคักลายคนบนรถกลัวก็กลัวแตกตื่นวุ่นวายฟังเสียงโจรใจร้ายมันขู่เอาตายไม่ไหวนะใครมีเงินทองสร้อยแหวนถอดออกมาปล้นเอาของมีค่าจะว่าจาของโจรมีหญิงผู้หญิงคมขืนจนเกลี้ยงเสียงไหวไหวทั้งง่ายทั้งจบเหลือคุณยายคนเดียวท่อนั้นเรายืนผ่าเป็นต่อคิวโจรตะโกนสั่งลูกน้องบนรถทัวร์ถ้ามีผู้หญิงหลงเหลือเอาตัวมาข่มขืนเดียวนี้โชเฟอร์รถทัวร์เห็นยายแก่ๆด้วยความหวังดีขอร้องยกเว้นแก่ทีกลับตัวคุณยายแล้วหายมาว่าแล้วแต่คุณโจรเขาสิตัดสินใจบักโชเฟอร์ถอยออกไปอย่าทำเป็นมีปัญหาโอกาสแบบนี้กูหายากแต่เดลาวาเรื่องของคุณโจรสู้อย่ามายุ่งดีกว่าบ่เสียแข้งที่รอท่าได้คิวสุดท้ายยังดีจนตีเลี้ยวเห็นยายเฒ่าตัดใจบ่ขานคือว่าปล่อยเล่าไปสาเสียงบอกลูกน้องพอแล้วแม่นเพชรนี้ยายสุนเต็มที่เกียดแห้งขนาดบักโจรขี้ขาดบ่พอสมคำเบาถึงคิ้วผู้เฒ่าและเปลี่ยนใจสันบ่สมนอเขาว่าโจรบ่มีสัจจัง
แต่คุณโจรเขาสิตัดสินใจบักโซเฟอร์ถอยออกไปอย่าทำเป็นมีปัญหาโอกาสแบบนี้กูหายากแท้เด้ลาวาเรื่องของคุณโจรสูอย่ามายุ่งดีกว่าบ่เสียแรงที่รอท่าได้คิวสุดท้ายยังดีจนตีเลี้ยวเห็นยายเขาตัดใจบ่ขานคือว่าปล่อยเล่าไปสาเสียงบอกลูกน้องพอแล้วเป็นเพชรนี้ยายสูงเต็มที่เกียดแห้งขนาดบักจนขี้ขาดบ่บ่สมคำเบาถึงคิวบ่เท่าและเปลี่ยนใหญ่สันบ่สมนอเขาว่าโจรบ่มีสัจจะอีหลีที่รักอย่าเสียใจไปเลยน้องลาคนที่เคยมีผัวมามันบ่แม่นเรื่องหนาบ่ถือว่าสัวที่เคยเสียตัวให้กับผู้ชายเมื่อรักไปกันไม่ได้ก็หาผู้ใหม่มันสิเป็นยังอย่าเสียเวลาของมีราคาสิคืนซื้อคนเฮาเฒ่าไปสู่มื้อสิทำใส่ซื้อซึมเศร้าเฮ็ดหยังอดีตผ่านมาให้ถือเสียว่ามันคือความหลังฟังเด้อสิเว้าให้ฟังหาโลดผู้ชายบ่ตายอย่าเศร้าคนที่ป่าผัวบ่แม่นคนชั่วดอกนางเพียงแค่หูตาฝ้าฟังรักคนที่ไม่จริงใจกับเราผู้ชายคนนั้นมันคงบ่ดีพอสำหรับเจ้าคนบ่หักเฮาก็สร้างเขาทนหน้าตายังดีหุ่นยังเซ็กซี่เซ็กซี่จังนางตายมาสิบพังเศร้าหักยังสวยบ่สักผู้บ่ฮู้บ่ถ้ายังบ่มีไผอายผู้นึงเด้อยังจ่อคิวรอยินดีจะรับช่วงต่ออยากชายคนนั้นที่มันบ่สมคนที่ป่าผัวบ่แม่นคนชั่วดอกนางเพียงแค่หูตาฝ้าฟางรักคนที่ไม่จริงใจกับเราผู้ชายคนนั้นมันคงบ่ดีพอสำหรับเจ้าเพื่อนบ่ฮักเขาก็สร้างเขาทนหน้าตายังดีคนยังเซ็กซี่เซ็กซี่จังนางถึงผ่านคายมาสิพังเศร้าหักยังสวยบ่สางผู้บ่ฮู้บ่ถ้ายังบ่มีไผอายผู้นึงเด้อยังจ่อคิวรอยินดีจะรับช่วงต่ออยากชายคนนั้นที่มันบ่สมนา
รื่องเอ้ยเรื่องของผัวเมียเมียมีปัญหาต้องเคลียร์กันอยู่ตลอดผิดกันมากก็เว้าฮอดเรื่องยาป้าหนีแต่พอย้ำใจดีเสียงเว้ากันค่อยคำหวานๆออดอ้อยหยอกกันไปนำมือใดดีผัวนอนค่ำให้เหมือนคืนตื่นขึ้นมาหน้าสดใสถูกใจมีแห่งดีเอาว่าเรื่องผัวขี้เหล้าเมามาหาแต่มูกินสู่มือสู่มือมีงานเลี้ยงอยู่บ่อเศร้ามือนึงตั้งวงเหล่าเอิ้นให้มูมาเฮือนเพื่อนฝูงก็หลายคนดื่มเมาจนมัวเมียอยู่คั่วทำกับแก้มบ่ทันใจขะดารถสาดมาบ่แดกขอมมันเว้าได้จังใดเมียทนฟังบ่ได้บ่ายเอาใครอยู่ในคั่วดึกเข้าขมตาผัวอยู่กลางวงเราเฮ็ดให้กินและยังเว้าเล่าสูญเต็มทีโทษเถอะเด้อทุกคนพวกที่นั่งอยู่นี่ขอเว้าบ่เกี่ยวไผมือนี่อดบ่ได้สิขอด่าผัวเจ้าของมองบ่เห็นความดีผู้เมียพ่อหน่อยมีแต่คอยหาเรื่องเมามาเว้าคูเบิ่งเพิ่นคบหมู่ดูมีแต่บักซัวซัวแท้น้อนี่หัวกระสุนเต็มที่โวยวายขึ้นบักใหญ่เมียดึกใครใส่หน้าอายเพื่อนกะพ้องกันวงเราในมือนั้นจนได้แตกกันหนีปล่อยให้ผัวกับเมียด่ากันอยู่ถึงบ้านเหตุการณ์ในตอนนั้นบ่ยอมกันคือว่าถึงขั้นขอเลิกยาขั้นบ่ป๋าบ่แล้วแนวนี้บ่ยอมไปมื้อนี้ข่อยพร้อมบ้านผู้ใหญ่ตกลงกันปัญหาเมียมันจบระหว่างในวันนี้ทำอับอายขายหน้าผัวเจ้าของเอานี้ไม่ให้เกียรติศักดิ์ศรีลูกผู้ชายทั้งสองฝ่ายตกลงกันบ่ได้ให้ผู้ใหญ่ประสานใจเรื่องมันเป็นจังไดให้เว้ามาเบิ่งก่อนหน้าคันสิห่างสิยาต้องมีเหตุมีผลหัวไล่ว่าพ่อผู้ใหญ่เอ้ยผมนี่น้ออายคนเมียดึกใครใส่หน้าสิขอเลิกขอยามันบ่ดีอีหลีเมียสวนขึ้นทันทีเฮ้ยซำนี้ก็เรื่องมากมันจะเอาใครตีดาบข่อยสู่ขึ้นรั่วพ่อป่านเสียงปืนข่อยก็ยังบ่ว่ายังจำสามีคนแรกคนนี้ได้อยู่บ่อนางตั้งแต่เธอเดินแยกทางยิ้มเขาไปมีผู้ใหม่เรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่มือนั้นลืมมันแล้วไปว่าเคยเหตุยังเอาไว้ให้ไผคนหนึ่งคิดถึงบ่เศร้าอดีตผ่านมาตลอดเวลายังจำฝังใจทั้งที่หัวจะมีผัวใหม่ก็ยังลืมบ่ได้คือเก่าครั้งแรกอีหลีที่หูกันแค่สองคนเฮาผู้ใดก็บ่คือเจ้าไปเป็นเมียเขาอ้ายยังคิดนำสามี
คนแรกคนนี้ของเธอคิดทอดเสมอบอกเคยลืมจากความทรงจำเสียงอ่อนคำหวานที่เธอสมมุติแต่ละถ้อยคำมันยังคอยเตือนตอกย้ำลำดับเหตุการณ์ที่มันผ่านไปบอกคิดสิแย้งเอาน้องนั้นกลับขึ้นมาเพียงแต่แค่อยากบอกว่าอายลืมน้องบ่ได้เห็นเจ้าอยู่กับเขาแอบเสื่องตาเบิ่งก็ยังเหลือใจถึงพ่อผู้หญิงคนใหม่ผ่านไปวันมันยังบ่คือเจ้าสามีคนแรกคนนี้ของเธอคิดทอดเสมอบอกเคยลืมจากความทรงจำเสียงอ่อนคำหวานที่เธอสมมุติแต่ละถ้อยคำมันยังคอยเตือนตอกย้ำลำดับเหตุการณ์ที่มันผ่านไปบอกคิดสิแย้งเอาน้องนั้นกลับขึ้นมาเพียงแต่แค่อยากบอกว่าอายลืมน้องบ่ได้เห็นเจ้าอยู่กับเขาแอบเสียงตาเบิ่งก็ยังเหลือใจถึงพ่อผู้หญิงคนใหม่ผ่านไปวันมันยังบ่คือเจ้าแอนเสียงบิดมอเตอร์ไซค์หนุ่มสาวยุคใหม่โชว์ให้เห็นเต็มตาตอนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนี้เขานั่งข้างหน้าวิ่งผ่านไปผ่านมามันบาดตาบาดใจเมื่อคราวแต่ก่อนเห็นคนซ้อนนั่งท้ายเมื่อคราวแต่ก่อนเห็นคนซ้อนนั่งท้ายเดี๋ยวนี้กลับกลายไปนั่งหน้าได้ไงกอดเอวกอดหลังเธอคงกลัวไม่ปลอดภัยนั่งหน้ามั่นใจจะเกิดอะไรช่างหัวมันตายเป็นตายขอตายอยู่ในอ้อมกอดตายเป็นตายขอตายอยู่ในอ้อมกอดได้เสียวอยู่ตลอดคนขับบนน้ำมันนั่งหน้าซบอกคิดดูก็แล้วกันอยากจะมีสักคันเหมือนเขาบางเนาะเรามีขายที่ไหนไอ้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มีขายที่ไหนไอ้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้ถ้าซื้อมาขับขี่คงมีความสุขไม่เบามีหญิงนั่งหน้าเห็นแล้วอิจฉาเขายามแต่เบรกแต่ละคราวแม่น้องสาวร้องตายเป็นตายขอตายอยู่ในอ้อมกอดตายเป็นตายขอตายอยู่ในอ้อมกอดได้เสียวอยู่ตลอดคนขับบนน้ำมันนั่งหน้าซบอกคิดดูก็แล้วกัน
อยากจะมีสักคันเหมือนเขาบ้างเนาะเรามีขายที่ไหนไอ้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้มีขายที่ไหนไอ้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อนี้ถ้าซื้อมาขับขี่คงมีความสุขไม่เบานี่ยิ่งนั่งหน้าเห็นแล้วอิจฉาเขายามแต่เบรกแต่ละคราวแม่น้องสาวร้องน้าสาวดีใจน้ำเจ้าที่สิได้แต่งงานแต่พี่อ้ายคิดน้ำหลายหลายก่อนเจ้าสิไปรับตำแหน่งแม่บ้านเป็นห่วงเรื่องประสบการณ์น้ำแนวมูนันที่เจ้าบอกเคยน้ำแนวมูนันที่เจ้าบอกเคยน้าสาวก็เลยถามขึ้นว่าแนวใดแนวใดล่ะพี่อ้ายเรื่องดีหรือร้ายหูละยาว่างเฉยชี้แนะยินดีทำตามได้ยินคำถามแห่งอยากหูจังเลยย้อนว่าน้องนี่บอกเคยพี่อ้ายเอ้ยให้ซอยบอกซอยสอนพี่อ้ายเอ้ยให้ซอยบอกซอยสอนพี่อ้ายฟังดีใจเจ้าเจ้ามืออื่นให้เจ้าไปถ่าข่อยอยู่หน้าเตรียมแต่งดอกไม้ขนาสิผ้าเสียขอยกคู่ค่ายก่อนเอาผัวมันต้องมีขั้นตอนพอกันอยู่ดอนหัวหน้าเด้อจ้าพอกันอยู่ดอนหัวหน้าเด้อจ้าตื่นเช้าน้าสาวก็มาพอดีเตรียมทำพิธียกคู่กับพี่อ้ายให้น้าสาวทำตัวสบายเจ้าอย่าว้อยว้ายปากไปปากมาถ้าพี่อ้ายเห็นคือผีเขาฝ่ายผู้หน้าสาวก็คอยตามคือว่าเสร็จพิธีฝากเหลืองพ่อฝ่าเรื่องนี้คอยกับหน้าหูกันแค่สองคนเรื่องนี้คอยกับหน้าหูกันแค่สองคนแต่นั้นมาหน้าสาวยามแห้งหลายเที่ยวส่วนพี่อ้ายยกคู่อยู่บ่เศร้ายกหอดย่ำแรงย่ำเศร้าหลายลบหลายเหล่าหลายเถื่อหลายหนพี่อ้ายก็เลยหนีให้พ้นญาติลูกเมียหูขืนอยู่ต่อไปญาติลูกเมียหูขืนอยู่ต่อไปถึงมือหน้าสาวแต่งงานเธอมีประสบการณ์มั่นใจแล้วเนาะสามทุ่มส่งตัวเข้าหอเล้าลมเกียกรอเจ้าบ่าวทันใดนี่ล่ะพี่อ้ายสอนให้เจ้าบ่าวแปลกใจก็เลยถามขึ้นว่าเจ้าคือเก่งเรื่องนี้แท้วะเธอตอบไปว่าพี่อ้ายคอยสอนเธอตอบไปว่าพี่อ้ายคอยสอนผู้ผัวพอได้ฟังคำนี้สูนขึ้นตั้นที่บักลุ่มนี่สำคัญผู้สาวก่อนสิเป็นเมียเฮามาถูกเขาหลอกกินเสียก่อนมึงเด้อจังกาบังคอนต้องมีวันแก่แค้นจับมืออยู่นะต้องมีวันแก่แค้นจับมืออยู่นะด้วยความขับแค้นในใจที่ลุงเฮ็ดให้กับเมียเจ้าของเฝ้าสอดสายตาคอยมองผู้กำลังทองนั่นคือแม่ป่าสิหาเรื่องนอนน้ำคือว่าเอาขึ้นก่อนหน้าจังสิสวงหัวใจคำถามว่าป่าเอ้ยป่าตอนนี้นะผัวเจ้าบ่อยู่2เดือนตั้งทองอ่อนๆย่านมั่นขาดตอนร่วมตัวบ่ได้สิซอยต่อแขนต่อขาป่าเอ้ยป่าเจ้าสิว่าจังไดสิว่าจังไดน้อป่าน้อป่าแล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดแล้วหน้าบ่าวลูกข่อยหลานเจ้าเฮากับพี่น้องกันให้มันเกิดมาสมบูรณ์ถือว่าบุญคุณของเจ้าเด้นะสร้างหอดพอมันสำนาต่อแขนต่อขาบ่ท่านแล้วกะหนีต่อแขนต่อขาบ่ท่านแล้วกะหนีจากนั้นหลายเดือนผ่านไปผู้เมียก็ให้กำเนิดลูกออกมาผู้ผัวกลับขึ้นสู่บ้านมาเห็นผลงานกระซึมส้มยินดีหยอกลูกว่าคือเป็นตาหักลูกภายนอกคือเป็นตาหักจังสีเมียได้ยินแล้วเว้าออกไปว่าเฮ้ยบ่ได้น่ะบ่าวต่อแขนต่อขาจ้างก็เกิดมาบ่สมบูรณ์ปานนี้ผู้ผัวฟังปุ๊บใจเต็มที่มันนำผู้ท่านซาดนี่อีหลีแต่นอเวรกรรมมันนำผู้ท่านซาดนี่อีหลีแต่นอเวรกรรมเฮ้ยสุดแน่
มองฟ้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินคนเราต้องดิ้นตอนยังมีชีวิตชีวามันไม่พร้อมทุกอย่างหรอกนะคนเราเกิดมาเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอปัญหามากมายวันนี้แค่มีฝันวันหน้าอาจเป็นจริงทุกอย่างทุกสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ขอเพียงอย่าท้อความจนไม่ใช่เรื่องน่าอายขี้ข้าหรือนายสุดท้ายก็ต้องตายเหมือนกันวันนี้ยังอยู่ต้องสู้ให้ถึงที่สุดเกิดเป็นมนุษย์ตาต่อตาฝันต่อฝันอุปสรรคใดใดใจอย่าได้ไว้วันพรุ่งนี้มีฝันก้าวให้ทันเหตุการณ์คนเรามีความหวังต้องสมหวังอีกไม่นานอย่ายอมแพ้อย่ายอมท้อขอเพียงแต่เป็นคนสร้างงานจงทำกินอย่ารอปฏิหารอีกไม่นานต้องสมหวังสักวันคนเรามีความหวังต้องสมหวังอีกไม่นานอย่ายอมแพ้อย่ายอมท้อขอเพียงแต่เป็นคนสร้างงานจงทำกินอย่ารอปฏิหารอีกไม่นานต้องสมหวังสักวันอีกไม่นานต้องสมหวังสักวันคอยดูแลเจ้าที่เฝ้าเอา
อ้ายเมาเมาจนหมดสภาพเลยพลาดโอกาสนั้นไปมันต้องมีไฟล้างตามาให้อ้ายลองเบิ่งใหม่จังไหนก็ยอมบ่ได้ถ้าไม่มีไฟล้างตาไฟล้างตามันต้องมีไฟล้างตาให้เจ้ามาดูแลอีกทีรับรองว่าเทื่อนี้สิบอให้เป็นคือเก่าพอแก่ตัวอีกครั้งเทื่อนี้สิบอเมาสิบอเมาจะคอยดูแลเจ้าสิเฝ้าเอาอกเอาใจนั่นอ้ายเมาคืนนั่นอ้ายเมาเมาจนหมดสภาพเลยพลาดโอกาสนั้นไปมันต้องมีไฟล้างตามาให้อ้ายลองเบิ่งใหม่จังใดก็ยอมบ่ได้ถ้าไม่มีไฟล้างตาอยากมีไฟล้างตามันต้องมีไฟล้างตา